เริ่มต้นปี2567ลุงช้างกับป้าปูมาไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดบางชันซึ่งอยู่ที่รามอินทรา109นะครับวันนี้พี่น้องชาวไทยและชาวต่างประเทศก็มากราบไหว้บูชาขอพรกันอย่างมากมายเลยทีเดียวจากไหว้องค์ท้าวเวสสุวรรณแล้วลุงกับป้าก็มาบูชาไหว้พระพิฆเนศเทพแห่งความสำเร็จเพื่อให้สิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังสำเร็จผลลุล่วงไปตามเจตนาและก็ขอให้พี่ๆน้องๆทุกคนที่ติดตามมหาสารตะในปีนี้และปีต่อๆไปคิดสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จผลเป็นไปตามต้องการด้วยความง่ายปราศจากอุปสรรคต่างๆนะครับสำหรับวันนี้อิ่มบุญกันพอสมควรแล้วเจอกันใหม่ในคราวหน้ามหาสารตะจะมีเรื่องราวอะไรมาติดตามกันนะครับสวัสดี